ความเข้าใจที่ตรงกันเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันค่ะการคำนวณ general commission ต้องดูอะไรบ้าง 1. ทีวีของเราทีวีฝั่งซ้ายของเราและทีวีฝั่งขวาของเราค่ะจากนั้นเรามาดูว่าเราอยู่ในระดับใดและได้รับคะแนนเท่าไหร่ตามตารางนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้จินมี PV ของตัวเองอยู่ที่2ล้าน4แสน PV ค่ะกลุ่มด้านซ้ายจินมี6ล้าน2แสน PV และกลุ่มด้านขวาจินมี3ล้าน PV ค่ะในกรณีแบบนี้จินจะอยู่ในระดับ4ได้90คะแนนค่ะคำถามคือทำไมจินถึงอยู่ในระดับ4คะเพราะว่าบริษัทจะดูจาก PV ของเราและ PV ของกลุ่มที่น้อยที่สุดค่ะคำถามต่อมาก็คือแล้วจินจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่คิดง่ายๆนะคะบริษัทจะนำคะแนนที่เราได้อย่างเช่นจินได้90คะแนนค่ะก็นำมาคูณ135จินก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเท่ากับ 12,150 บาทอย่าลืมนะคะ1คะแนนจะประมาณ135บาทค่ะซึ่งจะแปรผันตามยอดขายทั่วโลกของบริษัทค่ะ